ที่มีการแก้ปัญหาแบบผิดทิศผิดทางครั้งแรกโดยการไปประกาศรับซื้อและทำให้ระบาดเป็นทวีคูณจนมาถึงปัจจุบันนี้ท่านประธานครับผมจึงอยากจะขอถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงต้นตอในการนำปลาสายพันธุ์ชนิดนี้เข้ามาวันนี้มีรายงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายพบปลาสายพันธุ์ชนิดนี้เข้าโดยวิธีการใดบ้างและผู้ที่มีการนำเข้าได้มีส่วนรับผิดชอบอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้และกรมประมงยืนยันนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยไม่พบหลักฐานของการนำส่งตัวอย่างของปลาสายพันธุ์นี้เข้ามาแต่อย่างใดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับคือถ้าเรามีหลักฐานเรามีหลักฐานที่เคยเก็บไว้ณเวลานั้นเนี่ยการตรวจสอบย้อนกลับก็สามารถทำได้ไปตรวจสอบ DNA ย้อนกลับได้นะครับเราก็จะสามารถร่วมกันทำงานร่วมกันเพื่อที่จะหาผู้ที่เป็นต้นต่อแล้วก็นำมารับผิดชอบต่อไปกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลจากพี่น้องชาวบางบอนบางขุนเทียนครับท่านประธานครับวันนี้ต้องลุกขึ้นถามกระทู้สดอีกครั้งกับปัญหาเดิมที่ผมเคยถามไปเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ซึ่งถามในสภาแห่งนี้และหลังจากนั้นก็ได้มีการลงพื้นที่5จังหวัดโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2567 11มีนามีการออกมาตรการ5มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขเรื่องปลาหมอคางดำนะครับวันที่6พฤษภาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผมอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยท่านรัฐมนตรีประกาศว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาตินี่ประกาศเมื่อวันที่6พฤษภาคม2567วันที่16พฤษภามีการนัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ครั้งแรกโดยท่านรัฐมนตรีช่วยอรรถกรเป็นประธานหลังจากนั้นได้มีการประชุมและตั้งคณะทำงาน7จังหวัดและก็ขยายจังหวัดเพิ่มเติมต่อเนื่อง30มิถุนายนเสนอแผนการแก้ไขณวันนี้แผนที่เสนอยังรอสรุปวันที่11กรกฎาคมคือวันนี้ครับกลับมาถามในสภาอีกครั้งท่ามกลางการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำทั่วประเทศ13จังหวัดส่งผลกระทบเรียกว่าทุกบ่อของพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้เรียกว่าเจ๊งแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวครับเพราะเกษตรกรกำลังประกาศขายที่นาที่สวนของตัวเองที่ได้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวันนี้จึงเป็นที่มาของการตั้งกระทู้สดอีกครั้งเพื่อถามชัดๆไปยังฝ่ายรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าเรื่องจะเกิดมานานแล้วตั้งแต่ปี49ที่มีการอนุมัติตั้งแต่ปี53ที่มีการนำเข้าตั้งแต่ปี55ที่มีการพบครั้งแรกและตั้งแต่ปี61ที่มีการแก้ปัญหาแบบผิดทิศผิดทางครั้งแรกโดยการไปประกาศรับซื้อและทำให้ระบาดเป็นทวีคูณจนมาถึงปัจจุบันนี้ท่านประธานครับผมจึงอยากจะขอถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงต้นตอในการนำปลาสายพันธุ์ชนิดนี้เข้ามาวันนี้มีรายงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายพบปลาสายพันธุ์ชนิดนี้เข้าโดยวิธีการใดบ้างและผู้ที่มีการนำเข้าได้มีส่วนรับผิดชอบอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้การแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้มีการแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำไปแล้วโดยใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ไปกับค่าอะไรบ้างนี่คือคำถามแรกที่อยากจะถามไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอรรถกรศิริรัตยากรสสจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมต้องขอบพระคุณนะครับน้องกายนะครับท่านสสนัทชา
บุญอินชัยสวัสดิ์นะครับสสกรุงเทพมหานครจากพรรคก้าวไกลที่วันนี้เนี่ยท่านได้กรุณามาถามกระทู้นี้ผมเข้าใจว่าเป็นครั้งที่2ครั้งที่แล้วที่ท่านถามเนี่ยท่านไม่ได้ถามผมยังไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสามารถยืนยันได้นะครับจากสิ่งที่ท่านได้อภิปรายถามผ่านท่านประธานมายังผมนะครับมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระบวนการต่างๆที่ท่านไล่เรียงไทม์ไลน์ถูกต้องครับในวันที่6พฤษภาคมเนี่ยท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับในฐานะเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ท่านณัฐชาบุญอินชัยสวัสดิ์นะครับหรือว่าท่านสสกายนะครับเรามีการลงพื้นที่กันไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำนะวันนั้นเราต้องยอมรับว่าณวันนั้นเราใช้คำว่าปลาหมอสีคางดำนะครับก่อนที่จะมีการรณรงค์ว่าอันนี้น่ะมันไม่ควรใช้คำว่าปลาหมอสีเพราะว่าคำว่าปลาหมอสีเนี่ยมันจะเหมือนการสนับสนุนเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับซึ่งผมเชื่อว่าที่ประชุมในวันนั้นเห็นตรงกันครับแล้วผมต้องขอบพระคุณนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้อภิปรายนะครับว่าการประกาศรับซื้อเป็นการเพิ่มการระบาดเป็นการเพิ่มจำนวนทวีคูณนะครับตรงนี้ผมเห็นด้วยครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าแนวทางการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเราจะไม่สนับสนุนในการให้พี่น้องประชาชนนะครับในการเลี้ยงเพิ่มนะครับกำจัดอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมยืนยันได้ครับกับเรียนผ่านท่านประธานครับวันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือโชคร้ายที่การตอบกระทู้สดที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยผมได้มาตอบกระทู้ดาวสภานะครับท่านสสณัฐชาบุญอินชัยสวัสดิ์ก็หวังว่าจะเป็นโชคดีแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ยสิ่งที่ผมยืนยันว่าการตอบในครั้งนี้ผมหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นั่นคือสาระสำคัญที่พวกเราเห็นตรงกันครับนะครับผมนำเรียนผ่านท่านประธานครับว่าแนวทางการทำงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมอยากให้มองเป็น3มิติเมื่อสักครู่นี้ท่านเพื่อนสมาชิกได้ถามในมิติแรกว่าเรื่องต้นต่อของปัญหามาจากอะไรนะครับผมขอแนะนำเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีการขออนุญาตอย่างที่ท่านบอกเลยปี49นะครับแล้วก็มีการอนุญาตให้นำเข้าปลาหมอวันนั้นเขาน่าจะใช้คำว่าสีคางดำนะครับซึ่งก็คือปลาหมอคางดำปลาสายพันธุ์เอเลี่ยนที่เราเรียกกันปัจจุบันนี้ในปี2553โดยจากข้อมูลที่ผมได้รับจากกรมประมงครับว่ามีการนำเข้าปลาชนิดนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,000 ตัวนะครับซึ่งก็เป็นระยะเวลา14ปีก่อนแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจากบริษัทที่ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยเคยได้ยินชื่อเป็นอย่างดีครับนะครับอันนี้มันมีอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับวัตถุประสงค์ของการนำเข้าครับผมเชื่อว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีนะครับในการที่จะนำเข้ามาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้มีการให้เจ้าตัวปลาเนี่ยสามารถทนน้ำได้ดีกว่าเดิมซึ่งกระบวนการเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยก็คงจะเป็นการไขว้สายพันธุ์ต่างๆเพื่อให้มันมีความคงทนยิ่งขึ้นเพื่อให้มันเกิดผลทางเศรษฐกิจนะครับผมต้องนำเรียนที่ประชุมครับเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าณเวลานั้นในวันที่มีการนำเข้ามาเนี่ยครับทุกอย่างนั้นเป็นไปตามตัวบทกฎหมายมีการขออนุญาตถูกกฎหมายนะครับตามพรบประมงปี2490ซึ่งขณะนั้นเนี่ยพรบประมงปี2490เนี่ยระบุไว้แต่เพียงว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการนำสัตว์น้ำจากต่างประเทศเข้ามานะครับแต่การนำเข้ามันก็จะมีเงื่อนไขนะครับซึ่งผมขออนุญาตนำเรียนเงื่อนไขว่ามันมีเอกสารนะครับมติในที่ประชุมเนี่ยระบุเลยว่าอนุญาตให้นำเข้าเนื่องจากเป็นเรื่องเดิมที่เคยขออนุญาตแล้วซึ่งก็เคยขออนุญาตก่อนที่จะนำเข้าในปี53คงจะมีการขอนำเข้าอยู่ประมาณ 5,000 ตัวแต่นำเข้าจริงเนี่ย 2,000 นะครับแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขต่างๆหนึ่งคือให้กรมประมงเก็บตัวอย่างครีบโดยไม่ทำให้ปลาตายอย่างน้อย3ตัวนะครับ2เมื่อสิ้นสุดการทดลองให้ผู้ขอนำเข้าแจ้งผลการทดลองแก่กรมประมง3ควรมีการป้องกันไม่ให้สัตว์ทดลองหลุดรอดไปในธรรมชาตินะครับ 4. ในกรณีที่การทดลองได้ผลไม่ดีผู้ขอนำเข้าไม่ประสงค์จะใช้ปลาต่อไปขอให้ทำลายและเก็บซากไว้ให้กรมประมงตรวจสอบนะครับผมไม่แน่ใจว่าณวันนี้เนี่ยท่านเพื่อนสมาชิกท่านคิดอย่างไรแต่ผมนะครับผมนำเรียนว่าจากการตรวจสอบเนี่ยจากการระบาดของปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยในช่วงปี2560และหลังจากนั้นผมก็เชื่อได้ว่ามันเป็นปัญหาที่ลามมาจนถึงทุกวันนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับผมเนี่ยได้ให้กรมประมงตรวจสอบย้อนหลังครับว่าผมและกรมประมงยืนยันนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยไม่พบหลักฐานของการนำส่งตัวอย่างของปลาสายพันธุ์นี้เข้ามาแต่อย่างใดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับคือถ้าเรามีหลักฐานเรามี
หลักฐานที่เคยเก็บไว้ณเวลานั้นเนี่ยการตรวจสอบย้อนกลับก็สามารถทำได้ผมนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพนะครับว่าผมเนี่ยจริงๆมองตาท่านผมก็รู้ว่าท่านคิดยังไงท่านมองตาผมท่านก็รู้ว่าผมเนี่ยก็คิดคล้ายๆกับท่านเหมือนกันนะครับแต่ด้วยเอกสารที่ขณะนี้เนี่ยกรมประมงเรามีค่อนข้างจำกัดซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องอ้างอิงเมื่อประมาณหลายปีเป็น10ปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่สามารถระบุไปได้ว่าในปี60นั้นน่ะการส่งมอบตัวอย่างเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วไม่ได้มีหลักฐานนะครับหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้ณวันนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับผมในฐานะที่อยู่ตรงนี้เบื้องต้นผมก็ต้องเชื่อว่ากรมประมงเนี่ยเขาไปค้นแล้วเขาไม่มีหลักฐานในการรับตัวอย่างจริงๆนะครับถ้ามีตัวอย่างเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนเราสามารถในด้วยเทคโนโลยีในทุกวันนี้เราสามารถนำไปตรวจสอบ DNA ย้อนกลับได้นะครับเราก็จะสามารถร่วมกันทำงานร่วมกันเพื่อที่จะหาผู้ที่เป็นต้นต่อแล้วก็นำมารับผิดชอบต่อไปนะครับดังนั้นเองครับผมยืนยันต่อท่านประธานครับว่าถ้าเพื่อนสมาชิกหรือท่านใดมีหลักฐานที่มันสามารถระบุถึงต้นตอนะครับระบุว่าใครเป็นคนทําบริษัทใดเป็นคนทําเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมงยินดีครับที่จะทํางานร่วมกับท่านเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไปครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านที่ช่วยกันกระทรวงเกษตรครับเชิญคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ถามเป็นครั้งที่2ครับเชิญครับครับขอบคุณท่านประธานครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านตอบในเนื้อหาที่ผมซักถามทั้งหมดท่านตอบนี่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยนะตอบดีกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่ซะอีกนะครับท่านมาทีเดียวตอบทีเดียว2กระทู้เลยนะเพราะฉะนั้นในประเด็นข้อซักถามที่ผมถามเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้ตอบแล้วว่าถ้าเกิดเจอและพบเห็นทางกระทรวงก็ยินดีที่อยากจะหาต้นตอและหาผู้กระทําความผิดมารับผิดชอบผมความจริงอำนาจหน้าที่มีไม่มากก็เลยไม่สามารถสืบค้นพยานหลักฐานไปได้มากกว่านี้แต่ผมนั่งอยู่ในอนุกรรมธิการที่ศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ของคณะกรรมการอว.ได้รับเอกสารเป็นเอกสารวิชาการที่2/2565จากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี2565ครับหน้าสุดท้ายเขียนไว้ว่ามีการสืบค้นข้อมูลและสุ่มจับตัวอย่างปลาจาก6จังหวัดทั่วประเทศมีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดระยองหน้าสุดท้ายให้รายงานว่าปลาทั้งหมดที่จับมาได้จากทั่วประเทศมีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันมีพันธุกรรมที่อาจเชื่อได้ว่ามาจากพ่อแม่เดียวกันนี่คือการพิสูจน์ปลายทางว่าไอ้ที่มันระบาดเป็นหมื่นแสนล้านตัวทั่วประเทศณวันนี้มีข้อมูลหลักฐานทางพันธุกรรมมี DNA ปลายทางเรียบร้อยแล้วเหลืออะไรครับเหลือ DNA ต้นทางว่าเอ้าถ้างั้น DNA ที่มันกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมีแล้ว DNA บาร์โค้ดของปลาสายพันธุ์นี้และ DNA ต้นทาง 2,000 ตัวที่ว่าเนี่ยมีหรือเปล่าถ้ามีจับมาซ้อนกันและจะสามารถอนุมานได้ว่าปลาที่แพร่ระบาดอยู่ทุกวันนี้เป็นผลความผิดพลาดของรายใดหลังจากนั้นครับหลังจากทราบข้อมูลผมก็พยายามว่าอ่ะถ้ามีข้อมูลปลายทางแล้วเราจะหาข้อมูลต้นทางได้อย่างไรผมมีเอกสารจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนลงวันที่25เมษายน2561เป็นรายงานการตรวจสอบเมื่อปี60เขียนไว้ชัดเจนครับว่ามีการเข้าตรวจสอบศูนย์วิจัยของเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามและมีการสอบถามไปยังผู้จัดการในขณะนั้นว่ามีการทดลองปลาหมอคางดำหรือไม่และก็ได้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการสิทธิ์ว่าปลาอ่อนแอตายหมดที่นำเข้ามาและได้มีการเก็บซากส่งกรมประมงตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็อยากจะทราบข้อมูลที่ชัดกว่านั้นในอนุกรรมการก็ได้มีการขอข้อมูลไปยังกรมประมงซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเชิญครั้งแรกไม่มาส่งผู้เชี่ยวชาญถามอะไรก็บอกว่าขอกลับไปเอาเอกสารเชิญครั้งที่สองมอบรองอธิบดีมาและก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีรายงานฉบับนี้ทั้งที่เป็นรายงานของกรมประมงแต่รองไม่ทราบบอกขอกลับไปดูก่อน
พอยืนยันถามว่ากสม.บอกว่าแล็บเอกชนส่งตัวอย่างให้กรมประมงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว50ตัวท่านทราบหรือไม่ก็บอกว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้เตรียมข้อมูลมาทั้งที่หนังสือของกรรมาธิการส่งไปให้กรมประมงบอกชัดเจนว่าจะถามเรื่องปลาหมอคางดำแต่ไม่มีเอกสารอะไรมาเลยวันนี้ครับเชิญเป็นครั้งที่3มีหนังสือจากอธิบดีกรมประมงบอกว่าไม่สะดวกเนื่องจากติดภารกิจชี้แจงงบประมาณท่านงบประมาณอยู่ชั้น4ผมประชุมอยู่ชั้น3ท่านบอกไม่สะดวกนั่นต้องฝากท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านช่วยกำกับดูแลนิดนึงว่าแวบลงมาประชุมด้วยกันวันนี้จะได้ถึงบางอ้อว่าแล้วสุดท้ายมีหรือไม่มีวันนี้เวลา 9:47 นผมนั่งเป็นประธานแทนในคณะอนุกรรมการได้รับเอกสารจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่มีข้อมูลทราบว่ามีการขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ได้มีหนังสือชี้แจงมายังคณะกรรมการและได้มีการบอกว่าทางบริษัทได้นำเข้าในปี53ซึ่งเป็นปลาหมอคางดำที่นำเข้าจากประเทศกาหน้าเป็นปลาสายพันธุ์เดียวกับปลานิลและก็ในปี2553นำเข้ามา 2,000 ตัวพบว่าสุขภาพไม่แข็งแรงและตายจำนวนมากเหลือเพียงแค่600ตัวได้มีการตรวจสอบที่ด่านกักกันของกรมประมงทั้งนี้ปลาสุขภาพไม่แข็งแรงจึงตายเหลือต่อเนื่องเพียงจนเหลือเพียงแค่50ตัวบริษัทจึงตัดสินใจหยุดการวิจัยเรื่องนี้และทำลายซากตามมาตรฐานแจ้งต่อกรมประมงพร้อมส่งตัวอย่างซากปลาซึ่งดองในฟอร์มาลีนทั้งหมดส่งไปยังกรมประมงในปี2554นี่เป็นเอกสารจากบริษัทเอกชนยืนยันว่ามีการส่งตัวอย่างอย่างชัดเจนให้กับกรมประมงแล้วแต่หน่วยงานภาครัฐภายใต้กำกับดูแลของท่านไม่รู้ไม่เห็นและไม่ทราบเลยวันนี้เราใกล้จะรับรู้แล้วครับว่าปลาสายพันธุ์นี้มันมาได้ยังไงมันว่ายข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้ยังไงแต่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบชัดเจนอย่างกรมประมงไม่ดำเนินการต่อรายงานฉบับนี้เสร็จไปตั้งแต่ปี65หลังจาก65 66 67มาครึ่งปีแล้วท่านทำอะไรอยู่วันนี้สิ่งที่เอกสารของกรมประมงชี้แจงมาที่ผมนี่เอกสารชี้แจงในตารางท่านประธานผมเห็นแทนสายตาของพี่น้องชาวประมงเห็นแล้วอเนกอนาถแทนรายการที่4อยู่ระหว่างดำเนินการรายการที่5อยู่ระหว่างดำเนินการรายการที่6อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานที่7ติดตามในทุกๆเดือนนี่ผ่านไป10กว่าปีภารกิจหน้าที่ของท่านโดยตรงไม่มีเลยเพราะนั้นผมถึงถามครับว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีครับประมงประกาศจับปลานี่อายเขานะประกาศจับปลาทุกจังหวัดเลยอายเขาวันนี้ต้องประกาศจับต้นตอให้ได้วันนี้ผมถึงถามว่าหลังจากมีรายงานชัดเจนแบบนี้ทางกรมประมงในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการอย่างไรต่อบ้างหลังจากเหตุการณ์นี้ครับเผื่อผมยังไม่ทราบข้อมูลจะได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันในวันนี้ครับท่านประธานในคำถามที่2ครับครับขอเชิญท่านปรีช่วยกันกระทรวงเกษตรตอบเป็นครั้งที่2ท่านยังมีเวลาเหลือทั้งหมดอีก8นาที29วินาทีครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมอรรถกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมต้องค่อยๆใช้เวลาเรียบเรียงคำถามของเพื่อนสมาชิกเพราะว่าท่านก็ถามอยู่หลายคำถามแต่ผมนำเรียนนะครับว่าสิ่งที่ท่านอภิปรายก่อนที่ท่านจะถามเมื่อสักครู่นี้ผมนำเรียนที่ประชุมแล้วก็เพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกเนี่ยท่านก็อภิปรายตอบคำถามได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็อย่าเอาผมไปเปรียบกับท่านนายกเลยเพราะว่าผมก็อยู่ในครม.ก็ถือว่าเป็นลูกน้องท่านนายกนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่ได้ประโยชน์นะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของเรานะครับในเรื่องของข้อสงสัยนะครับที่ท่านสสณัฐชาหรือว่าท่านสสกายบุญอินชัยสวัสดิ์พรรคก้าวไกลนะครับได้นำหลักฐานมาชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ผมยังยืนยันครับผมรู้สึกเหมือนกับท่านเจ็บแค้นแทนพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนผมมาอยู่ตรงนี้ผมก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันแต่ผมนำเรียนครับว่าขณะนี้เนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนไปครับการที่จะตรวจสอบหาต้นทางเนี่ย
นะวันนี้เนี่ยเราขาดแค่ไอ้ตัวหลักฐานที่เป็นปลาตายหรือว่าปลาอาจจะปลาป่วยที่มันจะต้องมีโอกาสตามกฎหมายหรือว่าตามเงื่อนไขนำเข้าเนี่ยมันจะต้องส่งณเวลานั้นแต่ณวันนี้เราหาต้นต่อไม่เจอนะครับโดยเฉพาะการอ้างอิงจากเอกสารวิชาการฉบับที่2/2565เป็นการวิเคราะห์เป็นแบบเดียวที่ท่านพูดเลยครับนะครับผมหาเอกสารไม่เจอนะครับแต่ผมก็นำข้อสรุปมาคร่าวๆก็เหมือนกับท่านครับแต่ว่าในข้อสรุปของผลการศึกษาเนี่ยครับผมนำเรียนผ่านท่านประธานนะครับผมย้ำอีกทีว่าความเป็นไปได้มันน่าจะเป็นในสิ่งที่เราคิดตรงกันแต่ก่อนหน้านั้นผมนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังที่ประชุมครับว่านอกจากการขออนุญาตนำเข้าแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวที่มีคนเนี่ยลักลอบนำเข้าก่อนปี53อีกก่อนปี49อีกนะครับเป็นการลักลอบนำปลาหมอสีคางดำเข้ามาเพื่อที่จะเลี้ยงเพาะพันธุ์เพื่อความสวยงามต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาแต่ว่ามีคนพบเห็นดังนั้นเองเราก็ไม่สามารถด่วนสรุปได้ว่าต้นตอจริงๆแล้วที่มันเกิดโรคระบาดเนี่ยมันมาจากไหนแต่ผมก็พยายามผมต้องเรียนผ่านท่านประธานว่าเราก็มีความพยายามที่เราจะต้องหาต้นตอเพื่อถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้จริงๆเนี่ยคนที่ทำผิดก็ควรจะรับผิดชอบต่อความเสียหายระดับประเทศนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยและผมอ้างอิงการศึกษาการวิจัยนิดเดียวครับยิ่งตอกย้ำครับว่าระยะห่างทางพันธุศาสตร์ของประชากรทั้งหมดเนี่ยคือประชากรปลาหมอคางดำนะครับมีค่าที่ต่ำนะครับแสดงให้เห็นว่าแต่ละประชากรย่อยไม่มีความแตกต่างกันมากนักหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันน่าจะมาจากแหล่งประชากรเดียวกันแต่ยังไงก็ดีครับผมก็ไม่สามารถฟันธงได้ 100% ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกจริงๆคือถ้าเราไม่มีหลักฐานที่มันชี้ชัดชี้เฉพาะเจาะจงว่าการระบาดเนี่ยมันเกิดมาจากใครมันเกิดมาจากบริษัทไหนมันเกิดมาจากที่ใดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้แต่โชคดีนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ถามกระทู้ท่านสสณัฐชาอินบุญอินชัยสวัสดิ์นะครับท่านสสกายเนี่ยท่านก็มีเอกสารอีกฉบับนึงที่จะมาค้านกับสิ่งที่ผมรับรู้รับทราบมาจากกรมประมงดังนั้นเองผมยินดีนะครับเดี๋ยวพอเราถามตอบกระทู้นี้เสร็จเนี่ยผมจะขออนุญาตขอเอกสารของท่านเนี่ยไปพิจารณาว่าเอกสารของท่านนั้นเอาไปกระทบกับสิ่งที่กรมประมงมีแล้วเราก็จะดำเนินการต่อไปและผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่เราจะไปถึงจุดที่ท่านต้องการได้เนี่ยเราต้องอาศัยความร่วมมือในการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนที่เราจะมาหาทางออกนี้ร่วมกันครับนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวผมไม่แน่ใจคำถามที่3ท่านจะถามเรื่องอะไรเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถามท่านเดี๋ยวตอบท่านต่อครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอเชิญคุณณัฐชาถามเป็นครั้งสุดท้ายท่านมีเวลาอีก4:56ครับเชิญครับครับท่านประธานครับก็เป็นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการอยากจะทราบต้นตอวันนี้เนี่ยมันเข้าใกล้มากแล้วผมไม่ได้บอกว่าทางบริษัทเอกชนแห่งนี้เนี่ยที่ผมกล่าวเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดแต่ผมอยากจะยืนยันว่าตัวอย่าง DNA ของไอ้ที่มันแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศกับต้นตอเนี่ยถ้ามันซ้อนกันได้ตรงเป๊ะอันเนี้ยชัดเจนเราเจอต้นตอแต่ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วมันไม่ตรงกันมันคนละเรื่องกันมันเป็นการลักลอบนำเข้าหรืออะไรต่างๆอย่างที่ท่านว่าก็สามารถประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบและจะได้รู้ว่าโอเคไม่ได้ผิดที่บริษัทเอกชนแต่ผิดที่กรมประมงนี่แหละปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบนำเข้าปลาสายพันธุ์นี้มาได้อย่างไรจนส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนเอาละครับที่ผ่านมาเป็นอดีตวันนี้กลับมาปัจจุบันในคำถามสุดท้ายต้องให้ความเป็นธรรมท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านรัฐมนตรีช่วยว่านี่คือความมืดมนในอดีตตลอดระยะเวลา 14-15 ปีวันนี้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรฝากความหวังมาถึงผมให้ช่วยบอกท่านรัฐมนตรีว่าช่วยเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับพวกเขาได้หรือไม่ 14-15 ปีที่ดำมืดหาทางออกไม่ได้หาต้นตอไม่เจอและไม่มีใครเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือวันนี้เรามีเกษตรกรที่ประกาศขายโฉนดไปแล้วนับคนไม่ถ้วนแล้วครับแต่สิ่งที่จะมาเยียวยาเขาได้คือการประกาศให้ชัดว่าวันนี้จะ
เอายังไงตั้งแต่11กรกฎาคมเป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้จะเอายังไงกับปลาสายพันธุ์นี้เช่นวันนี้กรมประมงผิดทิศผิดทางนะครับจะอยู่กับมันก็ครึ่งๆกลางๆจะประกาศแปรรูปก็ครึ่งๆกลางๆจะรณรงค์ก็ครึ่งๆกลางๆจะกำจัดก็ครึ่งๆกลางๆไม่รู้จะไปทางไหนต่อถ้าท่านประกาศว่ากำจัดท่านก็บอกไปเลยว่ากำจัดอย่างเดียวแปรรูปไม่ได้แต่ถ้าเกิดท่านบอกแปรรูปเมื่อไหร่มีการเอาไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ปลาอันนี้ดีอย่างนู้นดีอย่างนี้และถ้าเกิดคนเข้าใจผิดเห็นหน้าฉลากผลิตภัณฑ์บอกอ๋อปลาสายพันธุ์นี้ดีเลี้ยงง่ายโตไวไม่ตายเลยไม่กินอะไรเลยเขาไปเลี้ยงทำไงครับเพราะนั้นมันครึ่งๆกลางๆแบบนี้มาโดยตลอดมันเลยระบาดเป็นทวีคูณขึ้นและผมการันตีเลยว่าถ้าไม่มีความชัดเจนวันนี้13จังหวัดจะกลายเป็น15 20และกลายเป็นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะทราบชัดเจนว่าเราจะประกาศกำจัดอย่างเดียวโดยที่ประเทศไทยจะไม่รับรองปลาสายพันธุ์นี้เข้ามาอยู่ใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านต้องมีมาตรการที่ชัดเจนเช่นในแหล่งน้ำธรรมชาติถ้าเจอทำยังไงในแหล่งน้ำของเกษตรกรถ้าเจอทำยังไงแน่นอนผมไม่สนับสนุนในการรับซื้อประกาศรับซื้อไม่สนับสนุนแน่นอนแต่เมื่อบ่อของเกษตรกรที่เขาลงทุนไปแล้วเลี้ยงกุ้งไปแล้วเลี้ยงปูไปแล้วเลี้ยงหอยไปแล้วเขาลงทุน 200,000 300,000 400,000 เพื่อซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งมาแล้วปลาสายพันธุ์นี้ลงไปจู่โจมไปกินเขาหมดบ่อนี่สร้างความเสียหายคล้ายๆแลมปี้สกินท่านประธานโรคระบาด ที่มันมาระบาดในวัวสุดท้ายกรมปศุสัตว์ก็ต้องไปเยียวยาช่วยเหลือหาวัคซีนมาช่วยอันนี้ก็เหมือนกันครับมองให้ปลาสายพันธุ์นี้เป็นไวรัสที่กำลังไปกัดกินพืชไปกัดกินสัตว์น้ำที่พี่น้องประชาชนเลี้ยงกุ้งหอยปูปลารวมกันทั้งบ่อมูลค่าเป็นล้านเหมือนกันท่านประธานต้องชดเชยเยียวยาเหมือนกันผมไม่สนับสนุนในการรับซื้อแต่ผมสนับสนุนว่าหากเกษตรกรได้รับผลกระทบวันนี้ท่านประกาศไปเลยว่าต้องช่วยต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหรือต้องประกาศว่าจะต้องเยียวยาช่วยเหลือบ่อนี้เสียหายเท่าไหร่ท่านต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกิดความเสียหายเนื่องจากว่าวันนี้หาต้นตอก็หาไปแต่เดินหน้าข้างหน้าที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อหยุดยั้งไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องล้มหายตายจากไปมากกว่านี้ท่านประธานครับอยากเชิญท่านประธานไปขับรถดู3สมุทรสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามท่านประธานขายที่เต็มเลยขายที่เพราะอะไรไม่มีเงินในการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ต่อไปเศรษฐกิจเรื่องของสัตว์น้ำท่านประธานครับวันนี้เนี่ยการค้าการขายกุ้งหอยปูปลาสัตว์น้ำเนี่ยมูลค่าปีหนึ่งหลายพันล้านบาททุกวันนี้พอเกษตรกรขายไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ทำไงครับมีการนำเข้ากุ้งกุลาดำมีการนำเข้ากุ้งขาวเข้ามามีการนำเข้าปลากระพงเข้ามาและสุดท้ายทำไงครับพี่น้องประชาชนก็ขาดรายได้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อพยุงสถานการณ์ท่านประกาศเลยว่าหากพบปลาสายพันธุ์นี้ในบ่อของพี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติและเกิดความเสียหายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์ขอบพระคุณครับครับท่านถามหมดเวลาพอดีนะฮะขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรตอบเป็นครั้งสุดท้ายท่านยังมีเวลา4นาที5วินาทีครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างที่ผมบอกไปครับว่าท่านผู้ถามเนี่ยเป็นดาวสภาถามปุ๊บหมดเวลาปั๊บพอดีนี่คือความเชี่ยวชาญที่ต้องบอกว่าหาคนจับได้ยากผมนำเรียนครับว่าในหลังจากการลงพื้นที่ของท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและผมนะครับที่เรามีโอกาสได้ประชุมร่วมกับท่านส.ส.ณัฐชาบุญอินชัยสวัสดิ์นะครับที่ในบริเวณจังหวัด3สมุทรเนี่ยนะครับผมต้องยอมรับว่ามีการล่าช้าไปนิดหนึ่งเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเรากำจัดกรอบอยู่ไว้ที่7ถึง8จังหวัดแต่เผอิญเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีจังหวัดอื่นที่เขาเริ่มค้นพบปลาหมอพันนี้เนี่ยเราก็เลยทำการเพิ่มจังหวัดขึ้นด้วยในที่ประชุมเนี่ยอยากให้ทุกจังหวัดเนี่ยไปประชุมกันก่อนนะครับไปประชุมหาข้อสรุปมาก่อนแล้วก็นำมารวบรวมกันในที่ประชุมใหญ่นะครับดังนั้นเองผมก็ต้องกราบขอโทษผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยที่การประชุมในครั้งถัดไปที่ผมจะนั่งเป็นประธานเนี่ยครับมันก็ล่าช้าจากกำหนดนิดหน่อยนะครับซึ่งผมนำเรียนว่าในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยเราจะประชุมในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คืออาทิตย์หน้านะครับผมนำเรียนต่อเพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมครับว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ระบาดมาเนี่ยตั้งแต่ปี60เนี่ยจริงๆมันก็มีมาตรการของกรมประมงหลายมาตรการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างนะครับบางช่วงมันก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างบางช่วงก็ทำให้พี่น้องประชาชนเขากากเลือดยิ่งกว่าเดิมอันนี้ผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วผมก็ต้องยอมรับความจริงนะครับมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกการออกประกาศในการห้ามเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ในบ่อรณรงค์ให้ช่วยกันจับนะครับการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากรมประมงทำอย่างเดียวไม่ได้ท่านกายเนี่ยมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียมีเยอะมีผมเชื่อว่ามีเป็นล้านนะครับท่านก็สามารถเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยรณรงค์ได้ผมยืนยันนะครับว่าแนวการทำงานแนวทางการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสท่านประกาศแล้วว่าห้ามส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์นี้เพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทำลายระบบนิเวศไปอย่างย่อยยับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราจะสนับสนุนในเรื่องของการเพิ่มเงินให้กับคนที่จับได้เนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นการที่เราจะไปสนับสนุนให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอพันนี้มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเราเอื้ออำนวยนะครับให้จับโดยเครื่องมือประมงต่างๆเนี่ยที่บางประเภทเนี่ยผมต้องนำเรียนด้วยความเคารพนะครับที่กฎหมายห้ามไว้นะครับก็เป็นในส่วนของกรมประมงเนี่ยเราก็อนุญาตให้ใช้เครื่องมือต่างๆที่อย่างที่ผมนำเรียนว่ากฎหมายห้ามเนี่ยแต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมของทางจังหวัดนะครับมีการเปิดจุดรับซื้อนะครับมีการปล่อยปลาผู้ล่าซึ่งมันก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมนำเรียนว่าการปล่อยปลาผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นปลากระพงขาวปลาอีกงปลาม้าเนี่ยมันก็ช่วยอีกมิตินึงนะครับก็คือปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยมันทำลายกันเองนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมนำเรียนครับมันก็ได้ผลในบางที่อาจจะได้ผลน้อยหน่อยแต่ผมยืนยันนะครับด้วยสิ่งที่พวกเราคิดในกรมประมงเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับที่สำคัญที่สุดครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันทำแบบเดิมๆณวันนี้เนี่ยผมสามารถยืนยันได้นะครับว่าร่างตอนนี้เนี่ยร่างของแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำอยู่ในมือผมแล้วจะนำไปประชุมในคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหมอปลาหมอคางดำในอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ขณะนี้ครับผมนำเรียนว่าเราจะมีมาตรการต่างๆเนี่ยหลายมาตรการ5มาตรการ13กิจกรรมย่อยด้วยกันในร่างฉบับนี้นะครับ1ในมาตรการหรือว่า1ในกิจกรรมที่กรมประมงได้เร่งรัดทำอยู่ก็คือการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซม 4N ในปลาหมอคางดำครับซึ่งเราเชื่อว่าการทำให้โครโมโซมเปลี่ยนจาก 2N เป็น 4N เนี่ยมันจะเป็นจะผ่านกรรมวิธีอะไรต่างๆผมตอบไม่ได้ผมไม่ใช่นักพันธุกรรมนะครับแต่ขอนิดเดียวครับท่านประธานนิดเดียวจริงๆครับนะครับมันจะทำให้โครโมโซมในปลาชนิดนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเราก็ปล่อยลงแหล่งน้ำปล่อยลงทะเลไปพอมันไปผสมพันธุ์กันเนี่ยมันก็จะทำให้นอกจากตัวมันเป็นหมันแล้วเนี่ยมันก็จะไปทำให้เพื่อนๆของมันเนี่ยเป็นหมันตามไปด้วยนะครับซึ่งผมนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกว่าการนี่คือการทำงานของผู้เชี่ยวชาญของกรมประมงนะครับและเราคาดว่านะครับปลาที่จะผ่านการปรับเปลี่ยนโครโมโซมนะครับการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซมเป็น 4N เนี่ยจะกระโดดลงน้ำครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้นะครับผมก็เวลาหมดแล้วครับท่านประธานครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมขอบพระคุณท่านประธานขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกครับที่วันนี้เนี่ยถามประโยชน์แล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำข้อมูลที่ท่านจะมอบให้ผมหลังจากนี้เนี่ยหรือว่าข้อมูลที่ท่านถามผมเนี่ยไปดำเนินการต่อด้วยความรวดเร็วครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านปีช่วยการเกษตรและสหกรณ์แล้วก็คุณณัชชาบุญใจสวัส